สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับ FELTHAI ครับพบกันอีกเช่นเคยบนเส้นทางการเดินทางนะครับให้ดูนี่ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมเอาเก้าอี้นะครับไปห้อยไว้ตรงลูกบิดประตูนะฮะคือสำหรับที่พักบางที่เนี่ยคืออันนี้แบบคนเดินทางจริงนะบางทีเราข้ามแดนทางบกต้องผ่านด่านชายแดนแล้วก็ที่พักอาจจะไม่ได้ว่าดีอะไรนะครับเป็นที่พักของคนเดินทางหรือแม้แต่โรงแรมที่โอเคจริงๆส่วนใหญ่ไม่มีปัญหานะผมไม่เคยเจอปัญหาแต่ว่าอันนี้ทักกันไว้ก่อนปัญหาก็คือว่าก่อนลงประตูเนี่ยมันเข้าไม่ได้หมดนะครับด้วยสาเหตุอะไรก็ตามทำให้มันไม่มีก่อนล็อกจากข้างในซึ่งลูกบิดประตูเนี่ยมันสามารถไขจากข้างนอกได้โดยที่มีกุญแจนะครับจริงๆผมไม่เคยเจอปัญหาอะไรแต่ว่าอันนี้ก็เอาไว้เพื่อความสบายใจจะได้นอนหลับสบายนะครับก็คือวิธีการก็คือ1นะฮะถ้าเอาอะไรที่มันหนักๆโต๊ะหรืออะไรที่มันขยับได้เนี่ยมาเข็นขวางประตูไว้นะครับมายันประตูไว้นะครับใครเปิดเข้ามามันก็จะเปิดไม่ได้หรือว่ามีเสียงดังนะครับแต่ผมขี้เกียจนะครับขี้เกียจย้ายโต๊ะเพราะว่าตัวนี้ดูจะหนักเกินไปนะครับก็ผมก็เลยเอาเก้าอี้อย่างเงี้ยมาห้อยไว้นะฮะหรือว่าอะไรมาไว้เนี่ยแล้วก็วางขวดน้ำแล้วก็กระป๋องนมตาหมีที่กินแล้วเนี่ยครับวางไว้ถ้าใครเปิดเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้สูงนะครับที่ไอกระป๋องเนี่ยมันก็จะล้มลงมานี่ฮะมันก็จะล้มลงมาหรือว่าส่งเสียงเกิดเสียงดังทำให้ผมตื่นขึ้นรู้ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเอาอะไรมาผูกไว้หรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ยันนะครับเราก็ผูกก็เพื่อความสบายใจครับไม่มีอะไรมากผมไม่เคยเจอปัญหานะเดินทางมาไม่เคยเจอปัญหาถ้าเราเลือกสถานที่โอเคเราวางตัวเราอะไรนั้นโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครเที่ยวทั่วไปเนี่ยไปเที่ยวตามประเทศต่างๆตามสถานที่เมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวอะไรทั่วไปงั้นไม่มีปัญหาครับอันนี้เป็นแบบใครที่จะไปเที่ยวแอดวานซ์นะครับซอกแซกไปเรื่อยนะฮะก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของคนเดินทางนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางก็แชร์ประสบการณ์ครับใครมือใหม่หัดแบ็คแพ็ค